โอเคครับสวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนอันนี้จะอ่านคลิปนี้อาจารย์จะมาคุยเพิ่มเติมนะครับสอนเพิ่มเติมจากในพุทธที่ผ่านมานะครับ Adobe XD เผื่อเก็บตกคนที่สอบถามเข้ามาเรื่องของ scoring นะครับอันนี้ตัวอย่างนี้จากที่ทำในคาบพุทธที่แล้วนะครับอาจารย์เรามาทำเพิ่มเติมเป็นแอปชื่อว่าชิมยันเช้าปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยเอา user interface ของ iOS มาใส่เห็นไหมฮะที่แนะนำไปเราไม่ต้องออกแบบส่วนไหนที่มีอยู่แล้วเราเอามาใช้ได้นะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของ scrolling นะครับหน้าตัวอย่างเช่นหน้าที่อาจารย์ทำไว้หน้านี้หน้า food menu นะครับขนาดเวลาเราเลือกนะครับเลือกแต่ละหน้าดับเบิลคลิกเข้ามาที่ artboard หน้านั้นนะครับสังเกตดูขนาด width high กว้างคูณยาวจะเป็นตาม device ที่เราเลือกนะครับอุปกรณ์ซึ่ง iPhone 6 7ใช่ไหมครับกว้างคูณยาว375คูณ667พิกเซลนะครับด้านล่างมี vertical เป็นการบอกว่า scrolling ได้นะครับหากไม่ scrolling ก็เลือกนั้นซะหน้าไหนที่มีกะว่าจะเป็น scrolling เนี่ย scrolling page ได้ก็เป็น vertical นะครับด้านล่างตรงนี้มีViewport ความสูงของ Viewport 667สังเกตว่าจะสูงเท่ากับขนาดเพจของเราพอดีเป็นการบอกว่าณตอนนี้เราเลือก Vertical Scrolling เนี่ยแต่ว่า Viewport เราจะเท่านี้เท่าหน้าเพราะว่าคอนเทนต์เรามีอยู่เท่านี้ไม่ได้ยาวออกไปณตอนนี้นะครับหากอาจารย์ปรับให้ Viewport ตัวอย่างเช่น Viewport มันน้อยลงนะครับเช่นปรับเป็น550สังเกตนะครับว่าจะมีเส้นปะขึ้นมาจากด้านล่างกลายมาอยู่ระดับนี้แสดงว่า View Report เนี่ยมีเท่านี้แสดงว่าเราสามารถสกอร์ลงมาดูพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ปรับให้เป็นเหมือนเดิมก่อน667นะครับ View Report เหมือนเดิมละก็คือเท่านี้นะครับแต่ทีนี้เวลาที่กรณีที่เราจะสร้างคอนเทนต์ที่เป็นสกอร์ยาวๆลงไปอย่างเช่นในเนื้อหาตรงนี้ที่อาจารย์ทำไว้อาจารย์เลือกเป็นทำเป็น repeat grid ใช่ไหมครับที่สอนไปแล้วนะครับใส่หัวข้ออะไรเรียบร้อยนะครับเนื้อหายาวลงไปเป็นชุดอาจารย์ก็ทำเลยนะฮะ repeat grid มาอีกหนึ่งชุดใช่ไหมครับสังเกตว่าเนื้อหาคอนเทนต์ยาวเกินวิวพอร์ตนะครับยาวเกินลงมานะครับเพราะฉะนั้นในอาร์ตบอร์ดเรานะครับเราก็ต้องเลื่อนลงมาด้วยนะครับเลื่อนลงมาด้วยลงมาแค่ไหนอาจจะสังเกตไหมครับพอจะเลื่อนลงมายืดหน้าของเราลงมาขนาดความสูงจะเป็น885ยาวกว่าเดิม Viewport มันก็คือ667คือพื้นที่ที่แสดงผลตามหน้าจอนั่นเองตรงนี้นั่นแหละนะครับแต่เสียดายที่ฟีเจอร์นะครับที่เป็น Fixed Footer นะครับใน XD ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นตรงแบบนี้เนี่ยพอเราลองพรีวิวมาดูนะเห็นไหมครับมันก็จะสกอร์ได้ละแต่ตัวฟุตเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ฟิกอยู่มันไม่ได้ฟิกอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอาจารย์ก็จะอนุโลมให้นะครับเราสามารถปรับให้มาอยู่ล่างสุดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องฟิกฟุตเตอร์นะครับอันนี้นึกออกไหมนะครับลองพรีวิวดูใหม่นะครับนะครับอันนี้คือวิวพอร์ตของเราหน้าของเราพอสกอร์ลิ่งลงมานะครับก็จะเห็นตรงนี้ติ้งต่างว่าเป็นเมนูนะครับเมนูด้านล่างเมนูแท็บด้านล่างนะครับสกอร์ลงมาดูได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวเมนูแท็บมันควรจะฟิกอยู่ตรงนี้ถูกไหมนึกออกไหมครับนะฮะโอเคเอาใหม่ให้ยาวลงมาเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่ตัวอย่างอย่างสมมติบางคนทำอาจจะมีหัวข้อเป็นกรุ๊ปหลายๆกรุ๊ปอาจารย์จะทำรีพีทกริดลงมาอีกหนึ่งชุดนะครับ
ฮะสักเท่านี้เพราะฉะนั้นอาร์ตบอร์ดอาจารย์ก็ต้องเลื่อนลงมาด้วยรวมถึงเอามาทั้งตรงนี้เลยฮะอาร์ตบอร์ดเลื่อนลงมาครับสักเท่านี้นะครับเห็นเส้นปะไหมเห็นเส้นปะไหมนะครับซูมเข้าไปให้ดูอันนี้คือเส้นสิ้นสุดของวิวพอร์ตด้านบนด้านใต้นี่คือเวลาเราสกอร์ลิ่งลงมาเราถึงจะเห็นใช่ไหมครับนี่พี่วิวดูนะฮะได้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ทำไมถึงให้ใช้รีพีทกิจบ่อยๆเพราะว่ามันมีความง่ายนะครับเรารีพีทมาแต่คอนเทนต์เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมนะครับอย่างอันนี้ชื่อหัวข้ออาจารย์จะเปลี่ยนหัวข้อเป็นหัวข้ออื่นอาจารย์สามารถดับเบิลคลิกเข้ามาในศัพท์ข้างในแก้ไขได้นะครับเช่นตรงนี้เป็นอะไรดีนะครับเมนูนั่งดิ้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วตรงนี้อาจารย์ก็โยนรูปมาใหม่ใส่มาใหม่เลยทั้งหมดนี้ยังเป็นรีพีทกิจอยู่นะอันนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างนี้นะครับกดเพลย์ดูนะพรีวิวดูเห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ยังถึงจะเป็นรีพีทกริดอย่างนี้นะฮะลองขยับดูเป็นชุดอย่างนี้แต่ด้านในเราสามารถเดี๋ยวคลิกเข้าไปแล้วไปที่โปรโตไทป์แยกเป็นลิงก์ทีละอันได้เลยนะครับการแยกไปมีหน้าเพจที่เฉพาะเมนูของแต่ละหน้าการก็สร้างเบิ้ลตรงนี้มาเยอะๆแล้วก็ทำลิงก์ไปทุกอันเลยนะทุกอันเลยใช่ไหมนะครับนี่คือในโหมดของโปรโตไทป์นะครับโอเคครับ